หมดเก็บมาหมดอยู่นี่ชายตะลิงอ่ะไปเอามาให้หมดลูกมีอีกไหมมันเยอะไปไหมลูกโหเก็บหมดเดี๋ยวกองนี้ก็หมดเห็นไหมเก็บเงี้ยทุกวันน่ะเก็บมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือบันไดหน้าวัดอ่ะจะสะอาดคือคลองหน้าวัดอ่ะคนมาเที่ยวตลาดอิงน้ำเขาก็หน้าวัดสะอาดมากเลยอ่ะเด็กๆที่นี่ทำเก็บหมดเลยหมดแล้วแกะกองมันเริ่มเลยน่ะครึ่งกองแล้วน่ะพอก่อนเลยมั้งลูกพักก่อนลูกเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยจากเมื่อกี้ไม่มีเลยเนี่ยเก็บมาวางไว้โอเคปะเอาอีกไหมลูกหรือพักก่อนไหมเพราะลูกมันขวางหูขวางตาใช่ไหมลูกสกปรกนี่ไม่ได้เลยเนาะเนี่ยโฟมขยะเนี่ยกินกันแล้วก็ทิ้งคลองกันเนี่ยเนาะพี่เนี่ยเก็บมาหมดเลยเนี่ยเอาอีกไหมลูกเอาอีกไหมคะไหวไหมไม่ไหวพักก่อนนะลูกจากกองมาเริ่มเลยตอนนั้นเมื่อกี้มีเกินเสาไปตอนนี้เหลือแค่นี้เอามาอีกเห็นไหมเก็บมาอีกเห็นไหมเสร็จเล็กเสร็จน้อยเก็บมาหมดเลยมาเก็บมากองไว้โอเคไปมีอีกไหมหน่ะมาอีกหน่อยนึงเห็นไหมไม่ได้เลยเรื่องขยะสกปรกนี่ไม่ได้เลยพี่โนเน่อันดับหนึ่งเรื่องเก็บขยะรอมาอีกแล้วอ่ะเอาอันนี้กองเล็กของมันติดมันไปอีกแล้วเอาเต็มให้หมดโอเคนี่วันนี้มาอัพพี่เนอีกรอบหนึ่งเนาะนี่แหละจะให้เห็นเลยตั้งแต่เขาเริ่มเก็บสว่างนี้ทุกวันได้น้อยอ่ะเอากลับไปเอาใหม่ได้น้อยชิ้นมันน้อยลูกโอเคโอเคไว้มาอัพใหม่เนาะเก็บขยะนะไงคุณพ่อคุณแม่แล้วใครเห็นกันเนาะดูสิขนาดหมายังรักษาความสะอาดเลยเราจะอายเขากันไหมเนี่ยเนาะเห็นไหมไปเก็บมาให้หมดเลยลูกโอเคไปก่อนเนอะเดี๋ยวสิ้นปีได้รับรางวัลอีกคนนี้ฮะพี่เดี๋ยวนี้โอเคเอาไหมคะโอ้ยเป็นไงเห็นไหมจากแบบจะบอกว่าเลยเสานู้นไปอ่ะเหลือเท่านี้แต่อีกด้านนึงจะไม่ให้เขาเก็บเพราะว่ามันเป็นผักกระเฉดกลัวเขาเรียกว่าอะไรกลัวจะมีหนามไงเขาจะรู้เขาเก็บแต่ผักตบชวากับพวกสวัสดิ์พวกขวดพวกโฟมเก็บหมดเลยโอเคพี่เนี่ยจากที่เขาเก็บกันไว้เนี่ยเนี่ยเต็มหมดเลยไปแล้วเอาให้หมดเลยมั้งน่ะพักก่อนก็ได้นะพี่ถ้าเป็นพี่เถิกอย่างที่เห็นวันนี้เนอะพี่มีลงคลิปไปเมื่อกี้เนอะพี่เถิกอะแค่บันไดก้าวแรกก็ขาสั่นแล้วโอเคไว้มาอัพใหม่นะคะเดี๋ยวจะเบื่อกันบ๊ายบายครับพี่เนะเด็กดีไปก่อนเนอะพี่เนะพี่เนะพี่โนเนะไปก่อนครับพี่โนเนะพี่เนะไปก่อนค่ะบ๊ายบายพี่เนะเนะบ๊ายบาย